พร้อมกันที่สุดในประเทศไทยแต่คนทั่วไปไม่รู้เขาไม่ค่อยบอกใครเขาบอกว่าคนสวยคนสวยที่ไม่ยังไม่มีใครเจอไม่เขาอยากเปิดตัวแต่แซ่บสวยสวยแซ่บแต่เก็บตัวอยู่กับบ้านตัวอยู่บ้านเชียงใหม่เชียงรายนี่คือสวยแล้วคนเห็นแล้วเที่ยวเทคเที่ยวผับเขาขับทุกวันคนนั้นไม่มีอะไรเดี๋ยวไปดูกันว่าอุบลมีอะไรเขาเผาสารกลางเกี้ยงเลยนะแล้วเขาก็เปลี่ยนธงชาตินะสีน้ำเงินเขาออกวันนั้นเขาบอกร้านอาหารทะเลอะไรนะไม่นั่นไงไม่รู้อ่ะนั่นที่คนท้องถิ่นแนะนำไปแบงก์กับแฟนมันนะร้านอาหารอะไรวะเออร้านเฮียเลยลืมเลยจะถามมันเออลืมรู้แต่ว่ามีข้าวเกี๊ยบโรบอทเจ๊โรบอทไม่ร้านอาหารทะเลเออที่เขาบอกรสชาติคล้ายๆกับที่เราไปกินวันนั้นเลยเออแต่พาแม่ไปเนาะแม่ชอบกินอาหารแต่จริงๆขากลับมาเราไม่มีเวลาแวะอุบลแล้วเราต้องเที่ยวอุบลเที่ยวศรีสะเกษไปเรื่อยๆผมไม่กินไงอ่าฮะแต่มีแนวอาร์ตชอบไหมไม่สวัสดีครับได้ครับขอบคุณทั้งแบงค์ครับชื่อร้านอะไรอุบลซีฟู้ดอุบลซีฟู้ดคนจะต้องจำเลยชื่ออุบลซีฟู้ดนี่จำง่ายมันไม่ควรต้องถามอ่ะใช่เหมือนบอกว่าไอ้ราชวัตรร้านหอยทอดชื่อหอยทอดราชวัตรไอ้มันตั้งชื่อเบสิกนะไม่ควรต้องถามฟังทีเดียวเราต้องรู้อ่ะแล้วก็มีคนบอกว่า GPS ที่ดีที่สุดก็คือของ LG ลองมาก็กรุบกรูหมายถึงว่าแม่นยำเวลาเรียกแท็กซี่แล้วมันจะแบบผิดเพี้ยนระดับกี่เมตรมันดีกว่าของ Google อีกอ่ะใช่มันอยู่ที่การใส่อุปกรณ์เฮ้ยทำไมอูมันมีงวงช้างเนาะเออนานาชาติอะเอ็นเตอร์ไอเสี่ยวมี่ขนาดใส่ยูโอแล้วอะใส่สองอันแล้วอะส่งไลน์แมนส่งอะไรมันก็ยังเออมันจะมีแบบว่าเวียงๆสลับหายไปบางช่วงของจีนมีปัญหามีเออร์เลอร์แต่ถามว่าเป็นปัญหาตอนใช้ไหมก็ไม่นะนิดหน่อยแต่มันไม่ได้รู้สึกว่าไหมเป็นแค่ตอนสั่งอาหารรู้สึกว่าเวลาตำแหน่ง GPS มันเคลื่อนไม่ได้เป็นไรไม่เหมือนขับรถอะกูไม่ได้โอเคตอนใช้ Google Drive อะไรไม่ได้รู้สึกมีปัญหาแต่จะมีปัญหาเวลากำหนดจุดสั่งอาหารกำหนดจุดแล้วมันชอบเหลื่อมบ้านเลขที่ไปจริงจริงอะไรประมาณอยู่ตรงข้ามหายไปสองหลังอะไรมีพูดแบบไม่ไปแอบนะคือหมายถึงว่าพูดหลักความจริงแต่เดี๋ยวก็จะลองของ LG ว่าแม่นจริงไหมแต่เขาเวลาโฆษณาประชาสัมพันธ์มันก็จะมีคนโม้บ้างขายของอ่ะเข้าใจทุกคนก็บอกของตัวเองดีมันต้องเทสอ่ะขายว่าแม่คงข้างนอกแหละเดินไปเนี่ยห้องน้ำแป๊บนึงกินแล้วรู้สึกเหมือนอยู่ในรายการอะไรสักรายการมา3ปีจากวัยรุ่นนะมีคนแก่ทุกคนเลยไม่แล้วหน้าแก่ไม่ยิ้มด้วยนะรุ่นไหนรุ่นเดิมถ้าบอกว่ารุ่นไหนในขารุ่นเดิมขอบคุณในเรื่องสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ยินตลอดเวลานะคือแกเป็นนักแต่งเพลงสามชัยมีด้วยกันทั้งหมด14สาขา8จังหวัดด้วยความที่ถือเป็นการรองขยายธุรกิจด้วยกันผ่านขยายธุรกิจด้วยกันผ่าน14สาขา8จังหวัดเราไม่ใช่จังหวัดเราเคยไปเยี่ยมสองครั้งเลยบ้านคุณทางของร้านนั้นคนละร้านร้านนั้นก็ขายดีที่สุดของน้องสาวอ่ะครับเดินได้ต่างชาติให้การรองรับพี่น้องประชาชนที่ตื่นนอนหลับ
กินอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวนี้คือยุคคนไม่ค่อยฟังนะจัดมันที่ร้านแค่นี้ก็พอละพูดที่ภาวะในการเงินไม่ใช่ความมาแล้วว่าของควยครับเรื่องเปลี่ยนไปด้วยอ่านข่าวผมได้ใช้เลยอ่ะไม่ดีนี่คือเขาเรียกว่าในมุมมองของนักในมุมมองของพ่อค้าเข้ามาแล้วต้องเป็นผู้นำเราต้องมีวุฒิภาวะในการเป็นผู้นำไม่จำเป็นต้องบริหารเป็นหมดไม่จำเป็นต้องเก่งเรื่องแต่ผู้นำต้องมีบริวารรอบข้างที่เก่งตอนไปไข่ซื้อลอตเตอรี่2ใบเจอใบแค่รางวัลที่1อ่ะนั่นไม่ถูกก็เลยหมายความว่าเจอหรือว่าถูกไม่ถูกแค่เจอยังไม่ได้ตรวจเลยเดี๋ยวโอ้ยพญานาคที่นี่สวยมั้ยสวยเนาะนี่ไงมารถพวกลานเทียนน่ะเวลาเขาแห่เทียนกันบอกว่าเป็นหาดคูเดือเหมือนแบบว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวอุบลน่ะมาถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยมากินข้าวแป๊บนึงได้ไหมครับขอบคุณถ่ายรูปได้ไปมาหันมา1 2เดี๋ยวมาถ่ายตรงนี้ก็ได้เนี่ยพญานาคเล็กๆเนี่ยไปดูแป๊บนึงจะไปตัดถ่ายรูปตัว
น้องเผาตาคิ้วไปแล้วใช่ใช่ใช่เออที่มีเคยบอกค่ะใช่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 เหมือนที่มีบอกว่าจระเข้กลางน้ำอ่ะก็เป็นเรือสุพรรณหงส์เออมันคล้ายกันนี่ไงมาได้ดูในวิดีโอมันจะต้องดูได้ดูแม่สอดทะลุไปก็คือมีวัดจระเข้เดินเข้าทางปากมันก็น่าไประวังลื่นทำไมมันลื่นต้องเดินตรงกลางตรงกลางนี่ลื่นน้อยแล้วนะก็จะมีความเป็นวัดธรรมะนะต้องถอดรองเท้าป่ะถ้ามาทำวัดมาจะให้ถอดเลยก็คุยเอาถอดกางเกงถอดกางเกงนี่นะมีว่าฟินเป็นแบบคล้ายๆใช่ใช่ใช่โอ้ได้หนอนแล้วดีหน่อยคนเราเวลาได้ยืดนิดนึงนะใช่กูเป็นร้านค้ากูรับเงี้ยคนจีนมาซื้อของเขาก็ชาร์จกูไปก็คือเราผลิตบัตรใครเอาเงินมาแล้วอยากใช้สะดวกก็เก็บเงินกูก็เป็นค่าจัดการเงินสดอะไรกูไม่รู้แต่จริงคือค่าธรรมเนียมแหละไม่ได้มีใครจัดการเงินสดอะไรเข้าใจค่าธรรมเนียมใช้ผ่านน่ะสับเรียกกันปวดหัวกันไปว่าเรียนแบบมาจากแรปปิดเข้าไปเห็นเปล่าอยู่ข้างหน้าท่านคงขำมีมาตรฐาน SHA คนโบราณป้อนข้าวลูกน้อยทำไมต้องท่านี้หรอมะไม่รู้อ๋อไม่ให้เอามือมาปัดอ๋อมือจับไว้แล้วก็ตอบได้รถบังคนเลยฉันเชื่อว่าตอบไม่ได้บ้านแท้ๆยังตอบไม่ได้เลยจะตอบยังไงบ้านองค์ตอบได้แต่ตอบบ้าๆพรน้ำมันทำไมหลวงพ่อพ่อไม่เขาหายโรคหายไผ่ทำไมไม่พรให้พ่อกันบ้างให้ตายทำไมฉันพูดอะไรเธอจะไปพูดวัดอื่นนะน้ำไปชโลมใจคือน้ำใจพระทีนี้น้ำใจพระต้องเสียบอกเคยได้ยินแบบนี้พระองค์นี้องค์แรกที่ว่าแล้วบทสั่งสอนให้เสื้อสั่งคิดเอาเองเสื้อก็ได้บทเสื้อก็ได้เพราะมีองค์เดียวนั่นประเด็นใช่ที่ว่าบริวารผู้ได้เสื้อว่าเหตุผลให้ฟังพูดในปากสัพพิติโยแปลว่าอวยพรอวยพรคือให้พรให้ปรารถนาให้ยอมหายทุกข์หายโศกหายโรคหายไปอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนลูกหลานอวยใจให้ลูกหลานสอบได้อวยใจให้ญาติโยมทำมาค้าขึ้นอวยใจให้ญาติพี่น้องที่หายป่วยนั่นแหละเขาเรียกอวยพรได้ไหมช้าช้าหลานเอ้ยคอยเงินงอกเงยงอกงามคือใบโพใบไส้ตลาดเด้อครับไส้ไม่เป็นบาทสองบาทก็ขอให้ขอเงินคล่องไหลมากคือเห็นคือไส้ตลาดเด้อพอที่กระโปงเป็นหยังเลยคิดจนถ้าขอยนี่หยังดีกว่าเก่าลาแล้วครับหลวงพ่อครับเดี๋ยวถามเจ้ามาได้ไหนทุกคนเดินตามกันไม่ใช่มาตามพี่วีก็ตามน้องต่างคนต่างไม่รู้ไอ้ข้างในมันเหมือนมีนิทรรศการอะไรอย่างงี้มั้ยแต่ไปก่อนเฮ้ยกาแฟอ่ะเฮ้ยปาต้องโกอ่ะขอไปมาเหมือนเขาขึ้นจากข้างล่างเลยนะ
ก็ไป40 30ผู้สูงอายุฟรีก็เป็น40 40 30 110พอดีคิดค่ารถ30ฝั่งนี้ก็ถ่ายนี่มาทุนกัมพูชาอันนี้เขาก็วิหารนะมันอยู่ตรงนี้ตรงทางขึ้นก็ขึ้นมาจากตรงนี้เป็นประจำพอทะเลาะกันเสร็จแล้วเขาจะเอากับเขาไอ้นี่ก็ขึ้นตรงนี้มันก็มาเห็นไหมทางนี้ฝั่งนี้จะชันกว่าอ๋อก็ขึ้นลำบากอ๋อนี่เรามาถึงนี่แล้วเราอยู่ใช่เราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แต่เขามันอยู่นี่อ๋อแต่ถ้าผมนี่คือไม่แต่ธรรมชาติอ่ะถ้าเกิดเอาตามกฎหมายไม่มีอะไรเลยนะมันต้องแบ่งตามสันเขาเห็นไหมจุดสูงสุดมันต้องวนมาแต่อันนี้มันตัดแหว่งออกไปทำไมเขาถึงตัดสินอย่างนี้วะทำไมเขาถึงตัดสินอย่างนี้งงนะไม่เข้าใจว่าทำไมแหว่งมาจริงๆถ้าเป็นของเรานี่สวยเลยนะอ๋อนี่ไงเห็นนะพอขึ้นจากฝั่งนู้นมันขึ้นยากมาเนี่ยเขามันเหมือนแหลมออกมาอย่างนี้ไงเนี่ยเขามันแหลมออกมาอย่างนี้เลยฝั่งนู้นก็เป็นกัมพูชาการที่ท่านเสียคนละสิบหนาวลมนะครับสำหรับชาวต่างชาตินะครับต่างชาติผู้ใหญ่ชาติ200นะมั้งอ๋อ400เลยคนละ200บาทสำหรับขอดูครับขายทุกวันเลยฮะไม่แต่เป็นพิธีกรรมนะอ๋อขายทุกวันอ๋อเหรอการเช้าที่เราไปทำงานขายอุ้ยขายเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยวัยรุ่นมาเยอะนะผมไม่เคยมาน่าจะอยู่ทางนู้นพอเมื่อกี้ทางที่ขับมาน่าจะอยู่ทางนู้นนี่เนี่ยมาไปเดินขนาดนี้เป็นไงไม่ได้ชันอย่างที่คิดแต่ถ้ามาถึงนี่ไม่ขึ้นก็เสียดายถ้าจากกัมพูชาเขาบอกชนขึ้นจะขึ้นไหมถ้ามันชันขนาดนั้นได้กลับไปพายรอบฝั่งไทยนี่คือดูเห็นไหมมันไม่ค่อยชันนะคือแต่ทางมันเหมือนมียุบๆย่นๆนะเขาตั้งเขาแต่งมือที่เดินง่ายเอ้ยเอาเลยหินพวกนี้มันเกิดจากอะไรฝนน่าจะฝนหรือว่ามันคือแผ่นดินที่เคยเป็นทะเลแล้วมันผุดขึ้นมาใหม่ออกมาเหมือนเยื่อหลิวที่หมออยู่ข้างใต้พื้นในภูเขาแล้วก็ลงมาใหม่หัวหน้าถ่ายรูปให้รูปหนึ่งหัวหน้าขอบคุณฮะเอาแค่นี้ก็พอมาเป็นรั้วอ่ะฮะรั้วเขากั้นเอาไว้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นที่ของทหารแล้วเขาก็ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาไม่กั้นรั้วของทหารหายก็เลยต้องกั้นเอาไว้นิดนึงเขาบอกไม่ได้เกี่ยวกับชายแดนประเทศอะไรแต่ว่ากั้นเอาไว้ไม่กั้นแล้วนักท่องเที่ยวมาเยอะของหายก็เลยกั้นให้รู้ว่าตรงนี้ของทหารอย่าเข้ามานี่เดี๋ยวลงไปข้างล่างนี่มาเราจะไปดูภาพนี้ป่ะมาเดินมาใจยังกับ
ตรงไหนเดินมาสิมาอยู่ตรงไหนเขาพระวิหารเก่งถ่ายรูปหน่อยได้ค่อยๆมองไปอ่ะไปหายอดแหลมภูเขาก่อนอ่ะฮะแล้วก็ถัดจากภูเขาต้นไม้2ต้นมาหมาจะเห็นเหมือนกับมันไม่ใช่ต้นไม้อ่ะมันแหลมๆขึ้นมาตรงนั้นน่ะมองเข้าไปมันจะเป็นมันเป็นปราสาททั้งแนวเลยนะทั้งแนวเลยอ่ะทั้งแนวเลยยังได้นะอ๋อนี่ไงอยู่ตรงนู้นโอ้โหไล่มาที่เท่าหนึ่งไล่มาเจ้าเรื่อยก็ต้องเจ้าเรื่อยอ๋อมีหน้าบางทีมันมีเขียนวัยรุ่นมันเยอะเนาะได้อยู่นะเออหินมันทำไมมันอ๋อเขาลบมาเก่งว่าทำไมมันเป็นสีนี้เขาลบไอ้คนที่เขียนเนี่ยไปให้ผมดูมั้งไปกินมาดูจะได้กลับนี่ไงนี่เปล่าใช่เนี่ยอืมแต่น้ำใช่ไหมหนังดูน้ำเขาดูหน่อยนี่มายืนตรงนี้อินถ่ายไกลๆหน่อยใกล้เห็นทางเดียวบังไอ้ตรงนี้ไว้ไม่เกี่ยวมากแป๊บนึงอันนี้นะครับสุดทางแล้วภาพแกะสลักนูนต่ำเขาพระวิหารนะครับต้องดูจะเป็นภาพินตาเดินกำลังดีนะกำลังดีสถูปคู่นะครับสร้างมาเป็นสัญลักษณ์เหมือนการเคารพสตรีเพศแล้วก็เคารพเพศบุรุษนะครับเดินมาประมาณ150เมตรเดินไกลนิดนึงมออีแดงคืออะไรก็เข้าใจได้ไงฮะแทนคำเรียกอะเป็นผาที่เรามองไปเห็นอีแดงคือกังวลคือที่เหม็นแดงโอ้ยนั่นไงเจอแล้วอีแดงสวยสุดในเหม็นแล้วแดงอะเป็นชื่อคนแต่เก่งไม่รู้ว่าคนคนนี้เป็นใครผาก็คือเหมือนที่เราเห็นอย่างเงี้ยมอคือเหมือนที่เนินสูงอะไรประมาณเนี้ยเนินผาสูงผากับมอเนี่ยเหมือนประมาณแถวเนี้ยนึกออกมั้ยเนินคำว่าอีหมายความว่าสนิทสนมเก่งไม่รู้ว่าเหมือนอีพ่ออีแม่
นี่คืออีแดงแต่ไม่รู้ว่าแดงเขาเป็นใครแดงเขาเป็นใครแต่ไม่ว่าคงเป็นที่ระลึกแหละคงมีครูคนหนึ่งชื่อแดงขึ้นมาเที่ยวขวดแล้วรถคว่ำแล้วก็ตกทางตายก็เลยเรียกว่าทางอีแดงอันนี้มีโลกอารมณ์บอกพูดจริงเลยครับมีโลกอารมณ์มีคนเล่าต่อๆกันมาก็ไม่รู้ก็ฟังมีโลกอารมณ์ใช่อะไรแต่ชีวิตเรารู้สึกเป็นการตั้งชื่อที่ไร้ความคิดไร้ความสร้างสรรค์น่ะหรือถ้าอีเป็นคำว่าเสน่ห์สนมเหมือนผาสูงของพี่แดงบางแสนเขาสามมุกไงเหมือนในแสนนางแสนเลยในแสนกับนางมุกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆควรทำแบบเยี่ยหลิวไหมหินก้อนนี้มีความหมายอะไรหินเมื่อกี้ไปดูสถูปคู่ทีแรกก็คิดว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าสร้างเพื่อเป็นบูชาสัญลักษณ์ของบุรุษเพศแล้วก็สตรีเพศเหมือนกับว่าอดัมอีวาเทวลึงอ่ะสดุกู้คือผู้ชายผู้หญิงรสชาติเป็นไงไปมาตรงนี้สวยสุดแล้วอ๋อเนาะเออแล้วเดี๋ยวขึ้นไปเสิร์ฟอ่ะอยากถ่ายไหมเอาทำไมขนาดมันทำขนาดนี้ยังไม่มีคนเลยจะให้มีบึง แค่มันขึ้นมาเสิร์ฟมันเคยตกตึกใช่ว่าทหารมันโง่มันทำถ้ามันทำแปลงปุ๊บมันเจ๋งมันใช่มันลงทุนแค่ลูกชิ้นมันยังขายไม่หมดอย่างเงี้ยคนมันตั้งเยอะอ่ะใช่บางคนมันซื้อมากินเองไงใช่ไหมล่ะถ้ามันมีอะไรนั่นคนก็ไม่ขนไปเยอะก็ไปเดินดูแม่งไม่แน่ใจไม่แน่ใจไงมันเรือมันนั่งไปทีกลับทีคนมันไม่แน่ใจมันก็ซื้อมาก่อนแล้วไงเออร้านสวยนะร้านสวยนะพี่เดี๋ยวว่าไม่มีคนมึงไปยกโต๊ะใหม่อีกตัวแล้วเดี๋ยวค่อยยกคืนนะครับเออไม่พอว่าไม่ฉลาดน่ะต้องใช้อะไรบ้างเมื่อนั้นทำให้มันเป็นเขียว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 อ่ะเหรอต้องลงค่าสีอีกเหรอไม่ใช่เหมือนพวกญาติคนละบ้านละบ้านเขามีแค่นี้ข้างในมันมีร้านอีกแล้วก็เขาทำเป็นเหมือนแบบพวกแพรไม้ให้ขึ้นมานั่งนั่งไม่ติดดินอ่ะขึ้นมานิดนึงควายหรือวัวตัวนั้นควายควายควายตัวอ้วนเลยนะท้องใช่เอ๊ะมันของที่นี่ป่ะหรือของที่นั่นมันคนละครึ่งเอาสั่งมาสามเนี่ยไม่สั่งมาอีกมีอาหารด้วยข้าวอาหารมีผัดคั่วไก่น้องครับพี่เอาน้ำบวยแก้วหนึ่งนะครับน้ำบวยเมื่อกี้นี่ไงขึ้นมาเจอที่นี่ไหนก็มีหมูยอนั่นอลันเทียนนี่เป็นเทียนหมดเขาก็เอาของดีเขามาโชว์เห็นไหมนี่ก็เทียนสนามบินนี้ใหญ่ไหมถ้าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแสดงว่าเมืองจีนอาจจะบินมาลงที่นี่ได้เลยเนาะเป็นยังไงบ้างอุบลสนุกดีชอบอะไร
เอาที่สุดก็หมดอาหารการกินโรงแรมชอบโรงแรมชอบโรงแรมโรงแรมนี้เนี่ยเอาตัวโรงแรมทำดีมากไหมสวยสะอาดแต่ไม่มีอะไรเลย ไม่มีแหล่งช้อปปิ้งไม่มีอะไรเลยชอบหยุดก็แต่เราไปนอนที่เราแค่นอนเลยแค่นอนจริงๆก็เพราะว่าเราต้องการจะขึ้นเขาพระวิหารได้เร็วภายในครึ่งชั่วโมงใช่ไหมใช่ไปนอนติดแถวกัมพูชาศรีสะเกษชอบไหมในทริปชอบโรงแรมร้านอาหารชอบอะไรที่สุดต้นไม้เจสาสามชัยตรงนี้ไม่ค่อยชอบกินเจสาอร่อยมากนะอร่อยมากอร่อยมากไม่และเอาถามม้าในความรู้สึกม้าชอบเจสาชอบเจสาชอบก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บขอบคุณมากไปจังหวัดอะไรเปล่าคันตีนเอ้เล็บมันไปเกี่ยวกับถุงเท้าไปจังหวัดอะไรอุบล